ยุคนี้เขาเรียกว่ายุคอะไรยุคโควิดสิหรือจะเรียกยุคอะไรล่ะยุคกัญชาครองเมืองอ๋อถ้านับจากวันที่9ที่ผ่านมาก็เป็นยุคพี่กัญชาครองเมือง พี่กัญชาคะขณะนี้เริ่มมีเสียงดังระงมนะครับค่ะเริ่มพูดกันว่ายุคนี้ยุคกัญชาครองเมืองทำท่าจะอยู่ยากค่ะกินข้าวนอกบ้านต้องระวังต้องสอดส่องต้องดูนะหรือไม่ต้องถามเลยนะถามจนแม่ค้าแบบรำคาญก็มีอ่ะต้องถามเลยใส่กัญชาหรือเปล่าเอาละครับต่อไปนี้คือบางตัวอย่างต่อไปนี้คือบางตัวอย่างใช่อยู่ยากอย่างไรในยุคกัญชาครองเมืองข้อความดังต่อไปนี้ครับแต่ต้องให้ความสำคัญนะมีคนนึงนะคะเขาโพสต์จริงๆมีหลายคนแหละเดี๋ยวเรายกบางตัวอย่างมานะคะเขาบอกว่าญาติกินคุกกี้กัญชาไปครึ่งชิ้นนะผ่านไป2ชั่วโมงบ้านหมุนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็เลยไปถามคนขายบอกว่าใช้ดอกเอามาทำคุกกี้แล้วที่โรงพยาบาลบอกแค่วันนี้วันเดียวมีคนเข้าโรงพยาบาลเรื่องกัญชาเป็น10ส่วนใหญ่ถึงขั้นล้างไตกันเลยโอเคก็ว่ากันไปไม่รู้โรงพยาบาลไหนแต่เขาโพสต์มาแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องถึงขั้นล้างไตผมไม่ทราบนะค่ะแต่ไอ้เรื่องบ้านหมุนหนักบางคนถึงขั้นต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการโอเคก็ได้ยินเยอะนะได้ยินเยอะอาจเป็นได้เพราะเป็นบางคนนะมันไม่ใช่ทุกคนถูกไหมคะคุณนายข้อความนี้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือคนขายผสมกัญชาดอกโดยไม่บอกคนซื้อกินใช่ค่ะประเด็นที่2ส่วนผสมส่วนประกอบของกัญชาที่ผสมเข้าไปในคุกกี้ดันเป็นส่วนที่เป็นดอกเขาใช้ดอกนะเขาไม่ได้ใช้ใบนะคะถ้าไปศึกษาเรื่องกัญชานะคะจะรู้แต่ละส่วนของกัญชาเนี่ยมันจะมีความรุนแรงไม่เท่ากันนะคะไอสารที่เขาเตือนกันต้องระวังในกัญชาก็คือสารที่เรียกว่า THC ใช่ค่ะไอเจ้าสาร THC เนี่ยมันจะมีอยู่หนาแน่นในส่วนที่เป็นดอกของกัญชาดอกจะมากกว่าใบและที่น่าสนใจก็คือไขมันเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายที่ละลายเอาสาร THC ออกจากกัญชาได้เยอะที่สุดได้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดใช่ค่ะดอกก็ว่าแรงแล้วมาทำคุกกี้ที่เป็นเรื่องของน้ำมันอะไรต่างๆนะคะเพราะจริงๆสารตัวนี้ถ้าโดนความร้อนมันก็แรงแต่ไปเจอน้ำมันก็จะแรงกว่าด้วยเพราะนั้นเอาดอกมาทำคุกกี้ตรงนี้ก็อาจจะมีผลทำให้บางคนนะสำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้หลายคนอาจคิดไม่ถึงนะในการทำคุกกี้มันใส่นมใส่เนยใช่แล้วมันมีส่วนผสมกันและโดนความร้อนมันถูกโดนความร้อนมีไขมันเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบตรงนี้แหละมันจะละลายเอาไอสารTSCออกมาเป็นจำนวนเยอะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติค่ะตรงนี้ต้องระวังไปดูอีกหนึ่งข้อความสิครับวันก่อนต้องแปลงข้อความแปลงค่ะวันก่อนป้าตรูป้าของผมป้าของผมนะคะแดกเข้าไปเกือบตายมองยอดกัญชาต้มเป็นผักต้มกินกับขนมจีนซัดกันไปแบบจุใจหามส่งโรงพยาบาลเลยจ้าคือน่าจะรับประทานเข้าไปเยอะมากยอดกัญชาจะมีส่วนของดอกด้วยหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจนะอันนั้นต้องไปดูอีกทีนึงใช่บางทีมันก็อาจจะมีผสมผสานยอดกัญชาตัดช่อกัญชามาทั้งช่อมาทั้งยอดอาจจะมีส่วนของดอกด้วยหรือไม่ค่ะเอามาต้มกินเป็นผักต้มกับขนมจีนกินเข้าไปเยอะนิดนึงค่ะเอาละครับต้องระวังอีกหนึ่งข้อความก็ได้อีกหนึ่งข้อความบอกว่าตอนเด็กป้าร้านราบนะคะแอบใส่กัญชาในต้มแซบดีดึกตอนดึกมาใจสั่นตัวร้อนทั้งคืนหมายถึงกินตอนกลางวันพอดึกมาใจสั่นตัวร้อนทั้งคืนรู้สึกร้อนวูบวาบตื่นเต้นตื่นมาฉี่แตกเลยมันแรงจริงๆนะสำหรับเด็กๆตอนนั้นยังไม่ถึง10ขวบเลยทำไมกล้าใส่กันนะตอนทำเราก็ยืนดูอยู่เราแค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้มันคือกัญชาเจ้าของข้อความเล่าประสบการณ์ตอนเด็กๆใช่ตอนนั้น10ขวบเผลอไปกินต้มแซ่บที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาใส่กัญชาเข้าไปค่ะตกดึกเกิดอาการเลยตกดึกเกิดอาการเลยค่ะเจ้าของข้อความเจ้าของประสบการณ์จึงบอกว่ากัญชากับเด็กๆเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะถูกซึ่งก็สอดคล้องกับคำเตือนของหมอแล็บค่ะหมอแล็บแพนด้าหมอแล็บแพนด้าเตือนว่าหมอแล็บแพนด้าก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะอาจจะต้องมีการติดป้ายว่าร้านนี้ใส่กัญชาเพราะจากข้อมูลการศึกษาต่างๆกัญชายังไม่เหมาะสำหรับเด็กๆหรือสตรีมีครรภ์ครับปร.อย่าดราม่า กับผมนะฮ่าฮ่าฮ่าข้อมูลงานวิจัยมันเขียนมาแบบนั้นจริงๆครับใช้ประโยชน์ทางการรักษาก็มีเยอะคนที่เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายก็มีเหมือนกันครับแต่ติดป้ายบอกไว้เท่านั้นแหละผู้บริโภคจะได้ทราบ
เรื่องของเรื่องอธิบายกันนิดนึงเราไม่ได้ต่อต้านกัญชาทางการแพทย์เราไม่ได้ต่อต้านกัญชาเพื่อเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราติดติงก็คือถ้าคุณจะกัญชาเสรีเต็มรูปแบบมาตรการกำกับอะไรต่อมิอะไรต้องชัดคุณมีออกมาหรือยังไม่ใช่ปล่อยผีกัญชาเสรีเต็มรูปแบบแล้วค่อยตั้งสารพัดคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณามาตรการคุณปล่อยผีเปิดเสรีเต็มรูปแบบกัญชาไปแล้วค่อยไปยกร่างกฎหมายค่อยลำเลียงกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภากระบวนการมันยาวมากด้วยความเคารพมันก็เกิดหลุมดำตอนนี้ไงมันก็เกิดหลุมดำช่วงนี้พอดีเลยคุณทนายนะครับใช่ค่ะฝากเตือนการทำอาหารเขาก็ฝากบอกเหมือนกันว่าการใช้กัญชามันก็มีสัดส่วนปริมาณเหมือนกันถ้าใส่มากเกินไปโดยแบบกะเอาแล้วใส่เยอะอาจจะมีผลกับผู้รับประทานด้วยโดยไม่รู้ตัวถ้าเขาแพ้โดยที่เขาไม่รู้ตัว